มีประเด็นที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้สะเทือนใจหลายท่านจริงๆเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านซึ่งเด็กเนี่ยเรียกว่าตานะชื่อจริงชื่อสมบูรณ์อยู่ห่างไปห้าหลังพ่อแม่นี่ไม่เคยรู้เลยนะเพราะคุณเคยเห็นเป็นคนดีใช้บริการแท็กซี่ของตาสมบูรณ์นี่มาโดยตลอดพ่อกับแม่มีลูก2คนปัจจุบันคนโต13คนเล็ก12แต่เจ้าคนเล็กปัจจุบันซึ่งเรียนอยู่ชั้นป .6 ไปเล่าให้ครูฟังว่าถูกคนข้างบ้านเนี่ยล่วงละเมิดกระทำอนาจารด้วยวิธีการที่ผมไม่ขยายความซ้ำละมันน่าสะอิดสะเอียนนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อนึกถึงเด็กตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นป .1 ต่อเนื่องมาจนชั้นป .6 และพ่อแม่ไปแจ้งความรู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีกรณีที่ต้องจับกลุ่มคนร้ายท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปพ่อกับแม่เนี่ยก็ยังเห็นเขาเดินมาแวะมาที่หน้าบ้านนะแล้วลูกไปไหนไม่ออกไปไหนเหรออย่างงนอย่างนี้แต่แม่เนี่ยเป็นคนเอามือถือลูกแล้วลองแชทคุยกับเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อตะบูนที่ว่านี้ทบทวนอีกทีนึงนี่เป็นแม่ที่ลองแชทคุยเพื่อจะหลอกถามตะบูนวันนี้หนูเรียนเรื่องเพศศึกษาครูสอนเรื่องการป้องกันถ้ามีเพศสัมพันธ์หนูจะท้องไหมครับเพราะหนูเป็นเมนแล้วหนูไม่กล้าถามใครหนูกลัวอันนี้แม่เขียนนะขณะที่อิตาบูเนี่ยตอบว่าไม่เป็นไรตาไม่ได้ปล่อยน้ำข้างในนี่ยกเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าตาป้องกันแล้วแม่ซึ่งสมอ้างเป็นแอบอ้างเป็นลูกนี่ก็บอกว่าหนูกลัวก็บอกไม่เป็นไรระหว่างนั้นก็มีการทักทายพูดคุยมีตังกินนมไหมตอนนี้ตาว่างคุยได้หนูว่าหนูเป็นเมนแล้วไม่ท้องหรอกไม่ต้องกลัวตาป้องกันดีแล้วแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายจ๊ะเอ๋ส่งหัวใจส่งจูบชายอายุ56กับเด็กอายุ12ท่านผู้ชมฮะกรณีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจไปขอศาลรัชดาออกหมายจับนายสมบูรณ์อายุ56ปีผู้ก่อเหตุในความผิด2ข้อหาด้วยกันเนี่ยหวยแต่ทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีและแต่ทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีค่ะหลังจากศาลออกหมายจับและสื่อเริ่มนำเสนอข่าวแต่นายสมบูรณ์ยังไม่รู้ตัวนะใช่ค่ะก็วนเวียนไปที่บ้านของเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะยังถามแม่ของเด็กว่าไม่ออกไปขายของหรอแม่เองก็ต้องแกล้งคุยเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไรนะคะหลังจากนั้นทางสมบูรณ์ก็ออกไปขับแท็กซี่ตามปกติค่ะระหว่างนั้นก็ทักแชทส่งสติ๊กเกอร์มาหาเด็กหญิงแต่โทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแม่แล้วใช่ค่ะคืนก่อนจะถูกออกหมายจับก็ยังทักแชทไลน์มาหาเด็กว่าคนอะไรน่ารักระหว่างที่ตำรวจกำลังเล่นติดตามตัวแม่เด็กก็เลยใช้โทรศัพท์ของมือถือลูกสาวเนี่ยแชทหลอกถามตาอยู่ไหนก็ตัวตอบมีอะไรตาหาตังคิดถึงแล้วก็ถามว่าปู่อยู่ไหมอยู่คนเดียวเหรอตังหนูหมดยังโอนตังไปแล้วนะนั่นแหละเที่ยงชุดสืบสวนสน.เดินเมืองนำหมายจับเข้าจับกลุ่มตาบูนขับแท็กซี่คนนี้ได้ที่ซอยพญานาคราชเทวีใช่ค่ะขณะกำลังขับแท็กซี่อยู่เลยนะใช่ค่ะนี่ฮะคันที่ล่อลวงเด็กขึ้นไปการทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศนี่แหละแล้วควบคุมตัวใส่กุญแจมือไปสอบปากคำเขาพี่อยู่ตรงเมืองเหรอเรือบุรพาอยู่ตอนไหนครับตอนสี่ตอนสี่ตอนสองตอนสองครับไม่ที่หกนะไม่ใช่นี้เหรอสมบูรณ์ครับเพื่อนสมบูรณ์สมบูรณ์ติดต้องหาตัวก่อนเลยนะตัวสามไหมพี่ตัวสามพี่ตัวพี่รถติดรถพวกเราคือบอมไม่กันรถไหนบอมพอพาไปโรงพักไปยังไงหมวยค่ะพาไปโรงพักนะคะพ่อแม่ผู้เสียหายก็ตามไปดักรอดูหน้าค่ะอยากรู้ว่าถ้าผู้ต้องหาเห็นหน้าพ่อแม่แล้วจะมีท่าทียังไงปรากฏว่าผู้ต้องหามองหน้านะคะแล้วก็พยักหน้าเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องสืบสวนค่ะแต่พ่อเด็กนี่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แน่ตะโกนด่าแล้วก็ถามบอกว่าลุงทำได้ไงทำไมลุงทำกับน้องแบบนี้ทำไมทำอย่างนี้วะเป็นลูกเป็นหลานทำได้หรอก็มีลูกผู้หญิงนี่ไม่เคยคิดเลยนับถือมาตั้งนานส่วนผู้ต้องหาตาบูนเนี่ยก็ได้แต่หันหน้ามองแต่ไม่ได้พูดตอบโต้นะครับ
คุณบุญไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณบุญทำกับเด็กแบบนี้ครับคุณบุญขอจะชี้แจงคุณบุญไปไปห้องสืบก่อน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 ขออนุญาต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 ลูกมันหลานหรือเปล่าฮะใจเย็นพี่ทำไมทำอย่างนี้วะไม่ตอบเหรอนี่เป็นลูกเป็นหลานมึงทำได้เหรอก็มีลูกผู้หญิงนี่ไม่เคยคิดเลยตายนับคือตั้งนานรอนอกก่อนย่าย่ารอนอกก่อนท่านผู้ชมครับสอบสวนนายสมบูรณ์รับสารภาพกรณีกระทำชำเราอนาจารไม่ใช่กระทำชำเราอนาจารแต่ปฏิเสธข้อหาข่มขืนกระทำชำเราอันนี้น่าตกใจซ้ำครับอีกนายสมบูรณ์รับสารภาพว่าตัวเองได้กระทำอนาจารเด็กจริงแต่อ้างว่าไม่ได้ข่มขืนแล้วก็บอกว่าได้ก่อเหตุกับน้องคนเล็กเพียงคนเดียวครั้งแรกตอนเด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบเขาอ้างว่าเขาจับเด็กถอดกางเกงแล้วเขาเอาเพศตัวเองมาถูกับของเด็กจนสำเร็จความใคร่แต่ยืนยันไม่ได้สอดใส่แล้วก่อเหตุลักษณะแบบนี้มา4ครั้งแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดล่าสุดเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขาพูดหน้าตาเฉยว่าทุกครั้งที่พาเด็กมาขี่คอจะมีอารมณ์ทางเพศและเพิ่งคุยกับเด็กทางแชทเมื่อช่วงสิงหาที่ผ่านมาโอนเงินให้เนี่ยครั้งละ20บาทถึง100บาททั้งพี่กับทั้งน้องในช่วงเดือนเดียวกันล่าสุดก่อนจะโดนจับก็เพิ่งโอนให้คนน้องเนี่ย100บาทท่านผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพเคยก่อเหตุแบบเดียวกันนี้กับเด็กในหมู่บ้านตัวเองแล้วก็อ้างว่าไม่ได้สอดใส่ว่าเพศจริงๆนะแค่ถูเต็มนวลประมาณไม่สี่ครั้งสองครั้งครั้งเมื่อ5-6ปีก่อนนะที่เห็นเด็กแต่2คนนี้ตั้งแต่กับแบบบอกแบบบอกตั้งแต่ในท้องนั่นแหละฮะต่อมาบ่าย 3:15 นาทีตำรวจคุมตัวนายสมบูรณ์ออกมาจากห้องสืบสวนนะคะมาทำบันทึกจับกุมเจ้าตัวก็มีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆตำรวจยังคงต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กจากแพทย์นะคะถ้าพบว่ามีการข่มขืนก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะสรุปแล้วลุงบูรณ์เนี่ยทำจริงใช่ไหมเห็นบอกว่ายอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงมีอะไรอยากจะพูดไหมสุดท้ายแล้วครับผมลุงบุญทำไมถึงทำกับน้องแบบนี้ครับลุงบุญมีอะไรจะอธิบายไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงครับครอบครัวของน้าระวังขออนุญาตนะครับน้องบอกว่าลุงไปทำอนาจารกับน้องอันนี้จริงไหมจริงไหมครับลุงรถตู้ฟังรถครับลุงโอนเงินให้น้องนี่เป็นการหลอกล่อไหมหลอกล่อให้น้องเพื่อที่จะไม่ทำอะไรมิดมิร้ายกับน้องแบบนี้ไหมฮะลุงอยากจะขอโทษพ่อแม่น้องยังไงบ้างก็ได้อะวันนี้พ่อแม่น้องมาดูด้วยฮะลุงอยากพูดอะไรกับพ่อแม่น้องไหมครับคุณลุงครับคุณลุงรู้จักกับน้องเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆแล้วทำไมคุณลุงถึงกล้าทำแบบนี้กับน้องได้ฮะคุณลุงเป็นเพราะอะไรฮะคุณลุงเพราะอะไรวันนี้อยากจะบอกพ่อแม่น้องยังไงบ้างอะอยากบอกยังไงบ้างฮะวันนี้เขามารอดูด้วยมารอฟังด้วยเนี่ยครับคุณลุงขอสั้นๆนิดเดียวมีอะไรอยากพูดไหมลุงระวังบันไดอะที่ทำไปเพราะอะไรลุงที่ทำไปเพราะอะไรฮะคุณลุงอยากบอกไหมนี่ปฏิเสธข้อหากระทำชำเราอ้างก็ไม่ได้สอดใส่ทั้ง4ครั้งที่เขารับแค่กระทำอนาจารแต่ถ้าผู้ชมย้อนกลับไปดูแชทที่ผมบอกไปตอนต้นสิท่านผู้ชมไม่เป็นไรตาไม่ได้ปล่อยข้างในตาป้องกันแล้วนี่ย้ำอยู่ว่าตาป้องกันดีแล้วหนูว่าหนูมีเมนแล้วไม่ท้องหรอกนี่อันนี้คือหลักฐานจากแชทที่แม่ได้หลอกถามขณะที่ในส่วนของคุณแม่ด้วยความเคารพมานั่งรอดูการจับกุมที่โรงพักกระทั่งนำตัวเข้าห้องขังบอกตั้งใจมารอดูหน้ามาเลยตอนเช้าก่อนจะถูกจับตาบูนยังเดินมาคุยกับแม่ที่บ้านคุยปกติทั่วไปถามวันนี้ไม่ขายของเหรอแม่บอกตอนนั้นเนี่ยพยายามข่มใจอดทนเพื่อจะให้ตำรวจจับตัว
แม่ถามไปก็คงไม่ได้คำตอบแต่อยากให้เขาเห็นหน้าแม่หมายถึงว่าเมื่อมาถึงโรงพักว่าจะสำนึกไหมที่ทำกับลูกแม่แบบนี้หลังจับตัวผู้ก่อเหตุได้แม่ได้บอกกับลูกสาวคนที่ถูกกระทำว่าไม่ต้องห่วงนะตำรวจจับได้แล้วลูกสาวดีใจและโผล่เข้ามากอดแม่แม่ยังบอกจริงๆอยากจะถามว่ายังไงคือทำได้ยังไงเห็นน้องมาตั้งแต่แบเบาะนะคะตั้งแต่แม่ยังไม่คลอดน้องด้วยซ้ำซื้อกินก็ได้ทำไมต้องมาทำกับเด็กแบบนี้ตอนนี้แม่ไม่โกรธแล้วก็อยากจะให้เขาไปรับกรรมตามกฎหมายในคุกแม้จะสารภาพไม่อยากให้มีการลดหย่อนโทษค่ะขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าลูกสาวคนโตวัย13ปีก็เคยถูกตะบูนโชเฟอร์คนนี้กระทำอนาจารนะโดยดึงลูกสาวขึ้นไปนั่งบนรถแท็กซี่แล้วก็เปิดคลิปโป้ให้ดูเปิดอวัยวะเพศให้ลูกสาวคนโตดูแล้วก็ชวนลูกบอกว่าอยากทำไหมแต่ลูกสาวคนโตบอกไม่เอานายสมบูรณ์บอกจะให้เงินซื้อขนมกินเพื่อปิดปากน้องนี่ฮะท่านผู้ชมครับคุณแม่นี่ก็ย้ำนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ลูกสาวไปปรึกษาคุณครูแล้วเรื่องมาถึงแม่ก็เพราะว่าเรียนวิชาเพศศึกษานะค่ะก็เลยทำให้คุณแม่รู้ว่าเออวิชาเพศศึกษามันมีประโยชน์นะทำให้เรื่องอย่างนี้มันแดงขึ้นมาแล้วก็ช่วยลูกให้พ้นเงื้อมมือแท็กซี่หื่นคนนี้ได้เนี่ยก็ดีใจค่ะก็เนี่ยมารอดูค่ะอยากดูว่าอยากรู้ว่าเขาเห็นหน้าแม่แล้วเขาจะยังไงเขาจะเป็นยังไงเพราะเมื่อเช้ายังเดินมาคุยกับแม่อยู่เลยเมื่อเช้าใช่ใช่ก่อนที่เขาจะกลับแท็กซี่อ่ะเขายังเดินมาคุยกับแม่อยู่เลยถามก็คงไม่ได้คำตอบที่มันในนี้หรอกค่ะจริงๆคือแม่อยากให้เขาเห็นหน้าแม่มากเลยว่าถ้าเขาเห็นแม่แล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะสำนึกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะทำกับลูกแม่อย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าทำได้ยังไงในเมื่อคุณเห็นน้องตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่ในท้องได้ซ้ำคุณทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามเขาเนาะถามแบบคือคุณแม่ไม่รู้สึกโกรธเคืองละเพราะมันถึงกฎหมายเขาก็รับกรรมของเราเนาะให้เขาไปรับกรรมในคุกไปเลยอย่าให้ลดหย่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาจะสารภาพก็อย่าให้ลดหย่อนเพราะมันเหมือนกับว่าเขาทำแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเด็กน้อยคือสมัยนี้ซื้อกินก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมมาทำกับเด็กอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูผลของคดีต่อไปเรื่องอย่างนี้ต้องตามผลของคดีและกรณีกระทำกับเด็กอายุต่ำกว่า13เนี่ยโอ้โหโทษก็หนักอภัยโทษก็ไม่มีไม่ได้นะครับ